เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคำถามรู้อะไรบ้างก่อนเรียนหน้าที่87กันนะครับโดยเขาให้เขียนสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเซลล์ประสาทเส้นประสาทไขสันหลังและก็สมองครับผมน้องๆก็ลองเขียนดูก่อนได้เลยนะครับเซลล์ประสาทเป็นยังไงลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเส้นประสาทคืออะไรทำหน้าที่อะไรไขสันหลังล่ะหน้าตาเป็นยังไงหมายถึงอะไรแล้วสมองประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไรบ้างน้องๆก็สามารถเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปได้เลยนะครับผมโดยก็ทำการพอสแล้วก็เขียนลงไปได้เลยนะครับจากนั้นถ้าน้องเขียนเสร็จแล้วก็ทำการกดรีซูมแล้วก็ฟังพี่เฉลยได้เลยครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกเอาล่ะครับพี่จะทำการเฉลยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องมาเริ่มกันที่เซลล์ประสาทใช่ไหมครับเซลล์ประสาทเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับน้องเซลล์ประสาทหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งนี่เลยครับคือเซลล์ประสาทนะครับเซลล์ประสาทเนี่ยจะเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นรูปดาวครับผมหรือว่า stellate shape ก็คือจะมีลักษณะที่เป็นแขนงทั้งแขนงสั้นและก็แขนงยาวโดยจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเรียกบริเวณตรงกลางนี้ว่าเซลล์บอดี้หรือตัวเซลล์นะครับผมแล้วก็จะเรียกแขนงยาวนี้ว่าแอคซอนนะครับซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณครับผมและแขนงสั้นเนี่ยที่มีอยู่มากมายก็คือเป็นตัวรับสัญญาณจากแอคซอนของตัวอื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นการรับสัญญาณเนี่ยจะต้องมีมากกว่าการส่งสัญญาณใช่ไหมครับเพราะว่าแอ็กซอนตัวอื่นเนี่ยมากมายสามารถมาเกาะตัวนี้ได้แล้วก็ทำให้ส่งสัญญาณประสาทออกไปได้ตามจำนวนที่เกาะเลยครับแล้วก็จะมีปลอกหุ้มนี้ที่เรียกว่าไมอีลินนะครับที่ช่วยในการขนส่งสัญญาณประสาทให้ส่งไปได้เร็วขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเซลล์ประสาทครับผมโดยแอ็กซอนตัวนี้ก็จะไปต่อกับเดนไรท์ของอีกตัวนึงนะครับนี่เราก็เขียนนั่นแหละครับผมว่าเซลล์ประสาทมีอะไรบ้างเซลล์ประสาทมีลักษณะเป็นรูปดาวลักษณะเป็นรูปดาวหรือ stellate shape นั่นเองครับผม stellate shape มีแขนงสั้นมากมายหรือก็คือเดนไดครับไว้รับสัญญาณไว้รับสัญญาณคือเดนไดอย่างที่เพิ่งเขียนไปนั่นเองครับมีแขนงยาวไว้ส่งสัญญาณสัญญาณในที่นี้คือสัญญาณประสาทนะครับผมไว้ส่งสัญญาณไปที่เดนไรท์ตัวอื่นและกระบวนการส่งสัญญาณแบบนี้เขาเรียกว่าการไซแนปนะครับไซแนปให้น้องๆเนี่ยจำชื่อไปก่อนก็ได้ครับผมสอดเสือกันแล้วนะครับไซแนปส์ไปที่เดนไดท์ตัวอื่นก็คือการไซแนปเรียกแขนงยาวนี้ว่าแอ็กซอนครับผมหรือภาษาอังกฤษก็คือ AXON นะครับแอ็กซอนและมีนิวเคลียสกับมีไมอีลินนะครับไมอีลินหุ้มแอ็กซอนช่วยส่งสัญญาณครับผมช่วยส่งสัญญาณให้เร็วขึ้นนะครับเหมือนกับที่นักกีฬาหรือว่านักดนตรีเนี่ย
ยิ่งเขาฝึกซ้อมมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยเขาจะยิ่งมีไมอิลินเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วเขาจะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นครับผมเพราะว่าสัญญาณประสาทเนี่ยจะส่งไปได้เร็วมากขึ้นทำให้เขาสามารถคิดตัดสินใจหรือว่าเล่นเพลงหรือว่าตัดสินใจในการที่จะใช้เทคนิคไหนที่เขาได้เรียนรู้มาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยฝึกฝนกีฬาหรือว่าฝึกฝนดนตรีทุกๆวันเนี่ยหรือแม้แต่ฝึกฝนเกี่ยวกับการเรียนก็ได้นะครับน้องๆเนี่ยก็จะเก่งขึ้นทุกๆวันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไมอิลินเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วสัญญาณประสาทของน้องๆก็จะส่งสัญญาณไปได้เร็วมากขึ้นมากขึ้นครับผมดังนั้นก็ขอให้น้องๆขยันน้องๆก็สามารถเป็นได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยครับผมอันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับเซลล์ประสาทต่อไปจะเป็นเส้นประสาทไขสันหลังแล้วก็สมองพี่จะวาดไดอะแกรมอย่างง่ายให้น้องดูก่อนนะครับถึงความสัมพันธ์ของ3สิ่งนี้ก็คือก่อนอื่นนะครับมันจะเริ่มขึ้นที่สมองครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่บนสุดของร่างกายของเราอยู่ในกะโหลกศีรษะจากนั้นก็จะลงมาสมองนั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับได้แก่ซีเรเบลลัมและก้านสมองครับโดยก้านสมองนั้นก็จะต่อกับสิ่งที่เรียกว่าไขสันหลังนั่นเองครับโดยไขสันหลังเนี่ยก็จะล้อมรอบอยู่ด้วยกระดูกสันหลังใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นการวาดกระดูกสันหลังอย่างคร่าวๆเท่านั้นนะครับผมจริงกระดูกสันหลังเนี่ยบริเวณคอจะมีอยู่7บริเวณหลังจะมีอยู่12แล้วก็จะมีบริเวณที่ก้นเนี่ยอยู่เพิ่มขึ้นตามจำนวนเลยครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นการวาดอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็คือไขสันหลังนั่นเองครับผมพี่จะลงสีด้วยสีอื่นแล้วกันนะครับไขสันหลังนี่คือไขสันหลังครับและจากไขสันหลังเนี่ยจะมีเส้นประสาทออกไประหว่างนี่เลยครับระหว่างช่องของกระดูกสันหลังครับผมเส้นประสาทที่ออกไปก็คือจะเป็นเส้นประสาทนะครับนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสมองเส้นประสาทและก็ไขสันหลังครับผมพูดง่ายๆก็คือสมองเนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณหลักที่จะส่งสัญญาณมาให้กับไขสันหลังและไขสันหลังก็จะส่งสัญญาณออกไปที่เส้นประสาทส่งไปที่แขนขาหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราหรือแม้แต่อวัยวะภายในนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเขียนได้ว่าสมองประกอบด้วย3ส่วนซึ่ง3ส่วนนั้นมีอะไรบ้างก็นี่เลยครับสมองนั้นประกอบด้วย3ส่วนก็คือซีเรเบลลัมแล้วก็ก้านสมองครับโดยซีเรเบลลัมเนี่ยก็คือสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดมีหน้าที่ในการคิดพูดและก็เคลื่อนไหวครับผมส่วนซีเรเบลลัมก็คือสมองส่วนที่เล็กลงมาก็คือทำหน้าที่ในการทรงตัวครับผมส่วนก้านสมองนั้นทำหน้าที่ในการหายใจและก็ควบคุมการเต้นของหัวใจครับรับความรู้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิครับผมซึ่งน้องๆจะเห็นว่าซีเรเบลลัมเนี่ยการคิดพูดเคลื่อนไหวเนี่ยน้องๆสามารถควบคุมได้หมดเลยครับแต่ว่าซีเรเบลลัมเนี่ยกับก้านสมองเนี่ยที่เริ่มเป็นการหายใจการเต้นของหัวใจแล้วก็การทรงตัวเนี่ยอันนี้สมองจะเป็นคนทำหน้าที่ให้กับน้องๆแล้วครับเรียกว่าเป็นระบบประสาทอัตโนมัติครับผมก็คือสมองจะทำหน้าที่อัตโนมัติให้กับน้องๆเลยน้องๆไม่ต้องทำการคิดในการควบคุมเคลื่อนไหวอะไรเลยครับน้องสามารถจดตรงนี้ลงได้ในการที่เป็นเนื้อหาของสมองเลยนะครับว่าสมองเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนก็คือซีเรเบลลัมแล้วก็ก้านสมองครับผมซึ่งถ้าดูจากในรูปนะครับก็คือซีเรเบลลัมก็คือตรงนี้ครับผมซีเรเบลลัมก็คือตรงนี้และก้านสมองก็คือตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆจดไม่ทันเนี่ยน้องสามารถพอสเอาไว้แล้วก็จดก่อนก็ได้นะครับพอจดเสร็จแล้วก็ค่อยกดรีซูมมาฟังต่อได้ครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับสมองเพราะฉะนั้นต่อไปจะเป็นไขสันหลังครับไขสันหลังก็คือสิ่งที่ต่อจากก้านสมองลงมานั่นเองไขสันหลังมีหน้าที่อะไร
ไขสันหลังก็คือจากที่เห็นนะครับว่ามันต่อจากก้านสมองลงมาเพราะฉะนั้นไขสันหลังเนี่ยก็ต้องทำการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทครับทำไมถึงบอกว่ามันเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทก็เพราะว่านี่ครับดูจากรูปแล้วไขสันหลังนั้นคือตัวที่เชื่อมต่อระหว่างสมองลงมาและก็เป็นตัวที่เส้นประสาทเนี่ยออกมานั่นเองครับเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยออกมาจากไขสันหลังก็คือจะรับสัญญาณประสาทมาจากไขสันหลังแล้วถึงจะส่งไปให้ตามแขนขาร่างกายของเราหัวใจปอดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นไขสันหลังก็คือตัวกลางระหว่างสมองและก็เส้นประสาทนั่นเองครับและอีกอย่างนึงนะครับน้องๆรู้จักปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ไหมครับผมทำหน้าที่ในการควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ครับหรือก็คือ REFLEX นะครับผมปฏิกิริยา reflex คืออะไรครับผมยกตัวอย่างเช่นจะมีในการทดลองนะครับก็คือถ้ามีใครเนี่ยเอาค้อนหรือเอาอะไรมาทุบที่เข่าเรานะครับขาของเราจะเด้งขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับผมนั่นก็คือปฏิกิริยา reflex ครับมันคือปฏิกิริยาที่ไม่ได้ผ่านการสั่งงานด้วยสมองแต่ว่าเป็นการสั่งจากไขสันหลังโดยตรงเลยครับอย่างเช่นถ้าน้องๆเนี่ยเอามือไปจุ่มในน้ำร้อนนะครับน้องๆก็จะสะดุ้งแล้วก็รีบเอามือออกมาเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือปฏิกิริยารีเฟล็กซ์นั่นเองครับผมนี่ก็คือหน้าที่ของไขสันหลังนะครับก็คือเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทและทำหน้าที่ในการควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์หรือถ้าจะเป็นในหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นการตอบสนองอย่างทันทีทันใดของร่างกายนะครับก็คือปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเส้นประสาทครับผมซึ่งน้องๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเส้นประสาทเนี่ยก็คือสิ่งสุดท้ายครับผมก่อนที่จะทำการส่งสัญญาณไปที่ร่างกายของเราอวัยวะต่างๆของเราเพราะฉะนั้นเส้นประสาทเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่นำพาสัญญาณประสาทที่มาจากสมองมาจากไขสันหลังเนี่ยส่งไปที่อวัยวะทั้งภายในและก็ภายนอกของเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาหัวใจปอดเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลยครับว่าเส้นประสาทก็คือตัวกลางในการนำพานำสัญญาณประสาทสัญญาณประสาทจากสมองและไขสันหลังไปที่อวัยวะเป้าหมายเช่นหัวใจอวัยวะภายในนะครับปอดหรืออวัยวะภายนอกก็คือขาแขนครับผมและแค่นั้นยังไม่พอครับนอกจากว่าเส้นประสาทเนี่ยจะนำสัญญาณจากสมองและไขสันหลังเนี่ยไปให้ตามอวัยวะต่างๆแล้วมันยังสามารถรับสัญญาณจากอวัยวะต่างๆส่งไปให้ไขสันหลังและสมองได้ครับอย่างเช่นความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาวความรู้สึกต่างๆพวกนี้ก็คือมาจากการที่เส้นประสาทเนี่ยส่งสัญญาณกลับคืนไปโดยรับสัญญาณมาจากอวัยวะต่างๆนั่นเองครับส่งไปให้สมองและไขสันหลังทำการแปลเป็นความหนาวความร้อนความเจ็บปวดความรู้สึกว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ต่างๆครับครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของไขสันหลังและก็เส้นประสาทนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ที่บอกว่าจงเขียนสิ่งที่รู้เกี่ยวกับเซลล์ประสาทเส้นประสาทไขสันหลังและก็สมองครับผมโดยเราก็ได้เขียนสิ่งที่รู้ไปแล้วว่าเซลล์ประสาทเนี่ยดูจากรูปนี้เลยนะครับก็คือมีลักษณะเป็นรูปดาว
โดยเป็นแขนงสั้นและแขนงยาวแขนงสั้นก็คือทำหน้าที่ในการรับสัญญาณถูกเรียกว่าเดนไรต์แขนงยาวทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณเรียกว่าแอ็กซอนครับผมแล้วก็มีไมเอลินที่ทำหน้าที่ในการช่วยในการส่งสัญญาณเนี่ยหุ้มอยู่ครับผมซึ่งถ้าเรายิ่งฝึกซ้อมกีฬาหรือดนตรีมากขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งมีไมเอลินเพิ่มมากขึ้นทำให้เราทำสิ่งนั้นได้เก่งขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีหรือว่านักกีฬาระดับโลกเนี่ยขอแค่น้องๆทำการฝึกซ้อมทุกวันทุกวันยังไงน้องๆจะเก่งขึ้นแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีนิวเคลียสที่อยู่ที่บริเวณกลางของเซลล์ครับผมนี่ครับก็ถูกเขียนออกมาได้ดังนี้เลยนะครับผมและต่อจากนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสมองเส้นไขสันหลังและเส้นประสาทครับโดยสมองนั้นจะอยู่บนสุดครับผมมีเซเรบัมซีเรเบลลัมแล้วก็ก้านสมองก้านสมองก็จะต่อกับไขสันหลังนะครับและไขสันหลังเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทเนี่ยออกไประหว่างช่องว่างของกระดูกสันหลังนั่นเองครับผมโดยสมองนั้นก็จะประกอบด้วย3ส่วนครับผมก็คือซีเรบัมน้องสามารถพอสแล้วก็วาดรูปนี้ตามได้เลยนะครับโดยสมองนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือซีเรบัมซีเรเบลลัมแล้วก็ก้านสมองครับโดยซีเรบัมเนี่ยทำหน้าที่ในการคิดพูดแล้วก็เคลื่อนไหวซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมองเลยครับแล้วก็ซีเรเบลลัมเนี่ยทำหน้าที่ในการทรงตัวก้านสมองหรือเบรนสเต็มเนี่ยทำหน้าที่ในการหายใจเต้นของหัวใจแล้วก็รับความรู้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิครับโดยการคิดพูดเคลื่อนไหวเนี่ยน้องๆสามารถควบคุมได้แต่ว่าการทรงตัวการหายใจหรือการเต้นของหัวใจเนี่ยสมองจะจัดการให้น้องๆเลยเรียกว่าเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินั่นเองครับผมแล้วต่อไปนะครับก็คือจะมาที่ส่วนต่อไปหลังจากที่เราจบสมองไปก็คือเส้นไขสันหลังครับผมและเส้นประสาทโดยไขสันหลังเนี่ยน้องๆจะเห็นว่ามันเชื่อมต่อกับก้านสมองแล้วก็เชื่อมไปที่เส้นประสาทเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวกลางในการนำพาสัญญาณระหว่างสมองไปที่เส้นประสาทกับเส้นประสาทไปที่สมองครับผมเพราะฉะนั้นไขสันหลังเนี่ยก็จะเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทครับและทำหน้าที่ในการควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์หรือปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีทันใดครับเช่นน้องๆเอามือจุ่มน้ำร้อนแล้วน้องชักมือออกโดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องสั่งเลยแต่ร่างกายของน้องจะทำให้เองครับผมเพราะร่างกายของน้องเนี่ยรับรู้ได้ถึงอันตรายครับแล้วก็เส้นประสาทหรือก็คือสิ่งสุดท้ายที่จะนำสายของเราเนี่ยไปที่อวัยวะต่างๆทั้งอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกก็เลยบอกได้ว่าเส้นประสาทเนี่ยก็คือเป็นตัวกลางในการนำสัญญาณประสาทจากสมองและไขสันหลังไปที่อวัยวะเป้าหมายเช่นหัวใจปอดแขนและก็ขาครับไปควบคุมการเต้นของหัวใจควบคุมการหายใจสั่งให้เดินสั่งให้วิ่งสั่งให้นั่งแล้วก็นอกจากที่จะนำสัญญาณจากสมองไขสันหลังไปที่อวัยวะแล้วยังสามารถนำสัญญาณจากอวัยวะไปที่ไขสันหลังและสมองได้ด้วยครับก็คือรับสัญญาณประเภทความรู้สึกโอ้ยร้อนจังเลยหนาวจังเลยเจ็บจังเลยก็คือรับสัญญาณต่างๆนั่นเองครับผมรับสัญญาณจากอวัยวะความรู้สึกต่างๆส่งไปให้สมองและไขสันหลังครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อนี้นะครับที่บอกว่าให้สรุปเกี่ยวกับเซลล์ประสาทเส้นประสาทไขสันหลังและสมองออกมาก็ถ้าเกิดว่าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมก็หวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง